เดียวูซิลแชมป์กอล์ฟเมเจอร์เชฟรอนโปรจีนอัธยาจบที่4ร่วมลิเลียวูโปรจากสหรัฐเอาชนะเพลย์ออฟแองเจิลหญิงเพื่อนร่วมชาติคว้าแชมป์กอล์ฟเมเจอร์แรกของปีเดอะเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพส่วนโปรจีนอัธยาทิติกุลจบอันดับ4ร่วมการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์เมเจอร์แรกของปีเดอะเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพ2023ที่สนามเดอะคลับแอทคาวทันวูดส์ในวูดแลนด์รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่23เมษายนเป็นการดวลวงสวิงในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าหลังจบวันที่4มีโปร2คนซึ่งทำคะแนนได้เท่ากันนั่นก็คือลิเลียวูและแองเจิลหญิงก้านเหล็กเจ้าถิ่นทั้งคู่ที่เก็บไป10อันเดอร์พา278ทำให้ต้องไปวัดแชมป์การที่การตีเพลย์ออฟก่อนสุดท้ายวูซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ Honda LPGA Thailand 2023เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เก็บเบอร์ดี้ซิลแชมป์รายการนี้ไปครองพร้อมเป็นโทรฟี่เมเจอร์แรกในอาชีพด้วยหลังคว้าแชมป์โปรวัย25ปีเผยว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลฉันเป็นศัตรูของตัวเองอย่างแน่นอนและฉันไม่รู้ว่าฉันดึงสิ่งนี้ออกมาได้อย่างไรขณะที่โปรสายไทยซึ่งทำผลงานได้ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นก็คือโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรมือ5ของโลกที่ทำไป8อันเดอร์พา280ตกอันดับ4ร่วมกับนักกอล์ฟอีก4รายส่วนผลงานโปรสาวไทยรายอื่นๆเอริยาจุธานุการมี4อันเดอร์พา284จบอันดับ14ร่วมเอลล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสมัครเล่นลูกครึ่งไทยแคนาดามี1โอเวอร์พา289จบอันดับ28ร่วมปาจารีอนันต์นฤกานมี2โอเวอร์พา290จบอันดับ37ร่วมปภังกรทวัฒนกิจมี3โอเวอร์พา291จบอันดับ41ร่วมและปวริษายกทวนมี4โอเวอร์พา292จบอันดับ45ร่วมสุทินันท์พิมพิชชาหวดฉลุยเปิดเทนนิสไทยแลนด์สนาม6การแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2566สนาม6ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเปิดฉากวันแรกประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสาย128คนสุทินันตันทเสรณีวัฒน์นักเทนนิสจากกรุงเทพมหานครมือ127ของไทยพบกับวรัตน์ นครจากกรุงเทพมหานครที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันและผลปรากฏว่าหลังจากสู้กันอย่างเต็มที่เป็นสุทินันท์ที่ชิงจังหวะทำแต้มได้สำเร็จมากกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะได้2เซตรวด 6-3 6-0 และผ่านเข้ารอบ2หรือ64คนสุดท้ายไปพบกับณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณเต็ง4จากกาญจนบุรีและมือ16ของไทยที่ได้บายรอบแรกด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสาย64คนพิมพิชชาคงวรรณนักขวดจากนนทบุรีที่ยังไม่มีอันดับประเทศไทยฝ่าด่านแรกได้สำเร็จหลังจากเอาปฏิตาสิงห์ทองจากนนทบุรีมือ48ของไทยได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-3 6-3 พิมพิชชาผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับพิมมาดาทองคำมือวาง4จากสุราษฎร์ธานีและมือ17ของไทยที่ได้บายรอบแรกในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบแรก128คนนำทัพปัญญาภูกทม.ชนะณัฐกฤษกันแสงอินกทม. 6-2
6-2 ศิวนัท อุ้ยตยกุล พัทลุง ชนะภูดิษฐา ประภัสสิริกุล นครราชสีมา 6-0 6-0 วรเมศวร์ บุญพึ่ง สุรินทร์ ชนะปริญพานิช สมุทรปราการ 6-4 6-2 สวิทย์ กิตินิรันกูล กทม.ชนะเนติธรจิรมหาวิทยากุลเชียงราย 6-3 6-0 กฤตเมษธรรมกุลสุราษฎร์ธานีชนะจิตพานุกาญจนพฤทธิพงศ์พระนครศรีอยุธยา 6-1 6-2 อดิศศิลาอาจชนบุรีชนะปรินอินทรพรหมกทม. 6-3 6-2 ณภัทรถาวรวณิชกทม.ชนะเพิ่มภูมิพานุวงศ์นครราชสีมา 6-4 1-6 และ 6-2 รัชานนท์ไกรกิตติวุฒิปทุมธานีชนะจิรัตน์กาญจนพฤทธิพงศ์พระนครศรีอยุธยา 7-5 6-2 ปวริศอยู่บำรุงเชียงใหม่ชนะธนาทิปโปตินนทบุรี 6-0 แดนไทยตากล้องปทุมธานีชนะนัฐกิจธีรโชติจิรานนท์ประจวบคีรีขันธ์ 6-2 6-0 ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรก64คนสิรินพงษ์ทองเมืองกทม.ชนะปายจิรวนิจเจริญนนทบุรี 6-0 6-0 สุภนิษฐ์นพฤทธิ์พังงาชนะมาลินพงษ์ทองเมืองกทม. 6-1 3-0 รีทีดีหายใจไม่ทันสุกริตาสุกแก้วพัทลุงชนะกมลพรจิรมหาวิทยากุลเชียงราย 6-1 6-1 อิสรีสัทนาสาวภาคปทุมธานีชนะวาริสาอินทรพรหมกทม. 6-2 6-2 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่เสกสรรยศนันท์ผงาดแชมป์คู่เบฮิลภูเก็ตตะกร้อครับความเคลื่อนไหวการแข่งขันเซปักตะกร้อชายคู่รายการ BAYHILL ภูเก็ต TAKRAW Cup 2023เบฮิลภูเก็ตตะกร้อครับ Thailand Open 2023ชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดของเมืองไทยกว่า 400,000 บาทระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2566 ณ ป่าตองเบฮิลรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตมีสุดยอดนักตะกร้อชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่งล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 เมษายน 66เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันเป็นการลงสนามรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมจระเข้5ดาวเต็งแชมป์ของรายการที่มีเสกสรรทับทองจับคู่กับยศนันท์แหลมไทยสงซึ่งมีดีกรีเป็นเจ้าของแชมป์เซปักตะกร้อประเภทผู้ชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุดที่รอบตัดเชือกเอาชนะบ้านดุงการยางแอนกอเกฟาร์มเอเชียการเกษตรมาได้ 2-0 เซต 19-21 16-21 คะแนนลงสนามพบสโมสรตะกร้อทหารอากาศพอร์ตมัชชานุที่มีจ่าอากาศเอกปรเมศสิริสวัสดิ์จับคู่กับจีรการอรุณรัตนการซึ่งในรอบรองชนะเลิศเอาชนะค่ายขุนโจรมวยป่ามาได้ 2-0 เซต 21-12 21-8 ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเซตแรกเสกสรรทับทองกับยศนันท์แหลมไทยส่งเครื่องร้อนเร็วไล่ฟาดเอาชนะคู่จากลูกทับฟ้าไปได้21-11คะแนนส่วนในเซตที่2จากอากาศเอกกับปรเมศสิริสวัสดิ์กับจีรการอรุณรัตนการดูเหมือนจะหาจังหวะและวิธีการเล่นของตัวเองได้กลับมาใช้ลูกขึ้นหยอดหน้าเน็ตแทนการขึ้นฟาดแรงเต็มวงเป็นฝ่ายพลิกกลับมาเอาชนะคู่หูแชมป์ประเทศไทยไปได้21-11คะแนนตามตีเสมอเป็น1-1
เซตต้องตัดสินหาแชมป์กันในเซตที่3ทีมจระเข้5ดาวกลับมารวมใจกันและมีสมาธิดีขึ้นพร้อมเล่นได้นิ่งขึ้นต้นเซตเร่งเครื่องฟาดออกนำไป11-7คะแนนก่อนที่ช่วงหลังจะมาเล่นแบบดุดันวัดทุกลูกทุกดอกก่อนจะเป็นฝ่ายไล่เตะเก็บเซตนี้ไปได้21-16คะแนนส่งผลให้ทีมจระเข้5ดาวเอาชนะสโมสรตะกร้อทหารอากาศพอร์ตมัชชานุไปได้2-1เซต21-11 11-21 21-16 คะแนนทำให้ทีมจระเข้5ดาวคว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับรับรางวัลรวม 200,000 บาทเงินสด 100,000 บาทและบัตรกำนัน 100,000 บาทส่วนสโมสรตะกร้อทหารอากาศพอร์ตมัชชานุได้เพียงรองแชมป์รับรางวัลรวม 100,000 บาทเงินสด 50,000 บาทและบัตรกำนัน 50,000 บาทส่วนอันดับที่3ร่วมตกเป็นของบ้านดุงการยางแอนกอเกฟาร์มเอเชียการเกษตรและทีมค่ายขุนโจรมวยป่ารับรางวัลรวมไปทีมละ 45,000 บาทเงินสด 25,000 บาทและบัตรกำนัน 20,000 บาททั้งนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีก2รางวัลคือตัวชงยอดเยี่ยมตกเป็นของเสกสรรทับทองจากทีมจระเข้5ดาวและรางวัลตัวฟาดยอดเยี่ยมเป็นของสุริยนต์กุลพิมลอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยจากทีมเซียนตะกร้อโย่งเตาปูนทั้ง2รางวัลได้รับรางวัลรวม 10,000 บาทเงินสด 5,000 บาทและบัตรกำนัน 5,000 บาท